สวัสดีครับช่างพ่นคนกันเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตเรื่องงานนะครับทั้งคลิปทั้งโพสต์นะครับไม่ได้ค่อยได้ลงนะครับเพราะช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงการเคลียร์งานค้างนะครับก็กราบขอบพระคุณมากๆครับโอ้โหสำหรับงานที่มีมาล้นหลามนะครับแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวหรือโพสต์งานแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะคลุกอยู่การเคลียร์งานนะครับก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็กราบขอโทษคุณลูกค้ามากๆนะครับกราบขอโทษที่หลายๆคนนะครับติดต่อช่างคนมาในช่วงนี้ก็แทบจะ 90% นะครับผมต้องปฏิเสธเพราะยังอยู่ในช่วงการปิดรับงานก็ขอโทษด้วยนะครับผมเคลียร์งานไม่ทันจริงๆก็ยังคลุกอยู่การทำงานทุกวันนะครับแต่ก็ไม่ได้ค่อยอัปเดตนะครับก็กลัวโดนทวงงาน ไม่ใช่หรอกครับก็กลัวงานเข้าเลยครับ มันเยอะเกินนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าในห่วงก่อนสิ้นปีนี้ผมจะเคลียร์งานได้เยอะแค่ไหนปีใหม่ก็ไม่แน่อาจจะได้เขาเรียกว่าทำงานให้ทันรอบมากขึ้นได้บริการคุณลูกค้าได้ทันท่วงที แล้วก็เร็วขึ้นนะครับ ปีนี้ก็กราบขอโทษจริงๆนะครับ 3-4 เดือนมานี่ผมอยู่ในช่วงการปิดรับงานซะเป็นส่วนใหญ่และก็น่าจะล่วงเลยไปถึงอีก2เดือนที่จะถึงนี้ก็น่าจะเปิดรับงานไม่นานมากนะครับเพราะกีตาร์มันยังเยอะอยู่นะครับมันเยอะมากจนผมไม่กล้าบอกตัวเลข โอเคครับก็ถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆผมก็คงไม่ได้อัปเดตนะครับคงไม่โพสต์งานซ้ำๆเหมือนเดิมแล้วครับนอกจากจะมีงานที่เป็นกีตาร์ที่น่าสนใจหรือเป็นเคสที่น่าสนใจหรือเคสใหม่ๆก็อาจจะทำคลิปให้ดูนะครับอย่างวันนี้นะครับผมมาดูนี่นะครับวันนี้ผมมีกะนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะได้ติดตั้งปีอะคูสติกนะครับที่เป็นระบบชานอะคูสติกนะครับระบบที่เขามีการฝังไมค์นะครับ เป็นลำโพงเล็กๆไว้ในตัวนะครับกรณีที่เราไม่ได้เสียบต่อแอมพลิฟายนะครับอะคูสติกก็จะตัวนี้ก็น่าจะมีฟังก์ชันเอฟเฟกต์มาให้ด้วยน่าจะเป็นดีเลย์นะครับก็มีหลายคนติดต่อมาให้ผมติดตั้งนะครับผมก็บอกไปว่าน่าจะติดได้นะครับแต่ว่าก็บอกตรงๆว่าผมไม่เคยติดแล้วก็ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ลูกค้าให้ลองดูนะครับให้ลองทำดูไว้ใจให้ลองทำดูก็เป็นครั้งแรกนะครับเรามาดูนะครับผมจะลองดูว่าถ้าติดตั้งมามันจะเรียบร้อยดีไหมแล้วก็ซุ้มเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาลองเล่นให้ดูนะครับเป็นครั้งแรกครับที่จะได้ติดตั้งระบบทานอะคูสติกนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับโอเคครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้ออกลำโพงนะครับแต่ที่ไออยากแสดงให้ดูก็คือมาดูระบบลำโพงในตัวมันนะครับในกรณีที่เราไม่เสียบแจ็คเล่นนะครับผมถอดออกนะครับถอดออกไฟสถานะที่แสดงตัวนี้ก็จะดับไปนะครับแต่คราวนี้เราจะมาลองทดสอบระบบทานอะคูสติกแถวนี้นะครับที่ว่ามันมีลำโพงในตัวนะครับวิธีเปิดมันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเราให้กดค้างแช่ไว้นี่ไฟจะขึ้นตรงนี้ครับไฟเขียวน้ำเงินนะครับแสดงสถานะนะครับไม่รู้เพื่อนๆเริ่มได้ยินไหมครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดเอฟเฟกต์มันจะเปิดวอลุ่มไว้แต่ปุ่มนี้จะใช้ไม่ได้นะครับระบบปุ่มไมค์เนี่ยคือไมค์ปุ่มนี้จะใช้ก็กรณีต่อเมื่อเราเสียบไอ้แจ็คออกลำโพงนะครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆไมค์เบนนะครับเบนผสมเสียงระหว่างเพียโซนะครับกับลำโพงที่มันติดอยู่เนี่ยแต่ถ้าใช้ระบบทานน่ะมันออกลำโพงอยู่แล้วครับแต่ตัวนี้จะไม่มีผลว่าจะเป็นวอลลุ่มหรือหลีอะไรนะครับมีแค่วอลลุ่มตัวนี้แล้วก็ระบบเอฟเฟคที่เขาพ่วงมาให้นะครับอันนี้มันจะใช้ร่วมกันได้ทั้งแบบเสียบออกลำโพงแล้วก็แบบระบบทานนะครับอะคูสติกที่ไม่ต้องเสียบนะครับก็จะให้เอฟเฟกต์มา2ตัวนะครับเป็นรีเวิร์บคือนี่ครับปุ่มข้างในนะครับมันจะมี2ชั้นนะครับชั้นนอกกับชั้นในนี่อันนี้ตัวใหญ่นะอันนี้เป็นตัวใหญ่นี่เป็นรีเวิร์บนะครับลองหมุนดูนะครับก็จะเป็นแบบรูมกับฮอลเพื่อนได้ยินเสียง
เดี๋ยวผมหมุนมาสุดฝั่งนี้เป็นห้องก็เป็นเสียงกล้องครับส่วนตัวนี้ตัวเล็กๆนี่คือดีเลย์ก็คือเสียงสะท้อนนะครับเดี๋ยวนะครับเปิดนิดหนึ่งสะท้อนมากสะท้อนน้อยก็เดี๋ยวที่เราบิดนะครับบิดมาฝั่งนี้ก็โอเคนะได้ยินเสียงนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันได้ดีนะครับเวลาเราเอาไว้นั่งเล่นในห้องเงียบๆนะครับมันมีลำโพงมันก็รู้สึกดีไปอีกแบบนี่อยู่กลางแจ้งครับก็ยังได้ยินนะเพื่อนๆได้ยินใช่ไหมครับเวลาบิดก็กดนี่ครับกดค้างไว้นี่ไม่มีเสียงเปิดกดค้างไว้ประมาณ2วิสวยนะครับเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับผมว่ามันก็ดูดีเลยนะครับลืมเล่าให้ฟังตอนแรกผมติดไปแล้วพอทดสอบระบบไม่มีเสียงออกนะครับตกใจหมดก็เลยลองเอาถ่านชาร์จนะครับตัวนี้เป็นระบบถ่านชาร์จนะครับมาเสียบชาร์จดูสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาใส่ทีก็ติดกลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเป็นถ่านชาร์จแกะมาแล้วก็เขาจะแถมนี่ครับแท่นชาร์จมาให้ถอดมาแล้วก็เสียบใส่ได้เลยนะครับนี่ครับเสียบไฟบ้านเรานี่ครับมาชาร์จกรณีตอนแรกก็ตกใจนึกว่ามีปัญหาหรือเปล่าอาจจะเป็นของที่ถูกสั่งมานะครับแบตเตอรี่อาจจะนานแล้วแบตก็เก็บไฟก็หมดนะครับมาเสียบชาร์จแป๊บเดียวนะครับกดปุ่มนี้ค้างนะครับเพื่อนๆนี่ให้ฟังเสียงเดี๋ยวผมติดให้ฟังเสียงนิดนึงได้ยินไหมครับโอ้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 ละน้องหาเธอเจอแต่เคยเจ็บช้ำเจอแต่คนใจดำมาทำให้ช้ำใจโอ้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 ละน้องหาเธอยังไม่เคยสมใจหวังเธอเป็นคนสุดท้ายที่ใจได้หาจริงได้แอบอิงหัวใจกีตาร์ก็เสียงดีครับคนร้องก็เสียงดีเพลงก็เพราะนะครับ พูดไปนู่นแล้วครับโอเคครับเพื่อนๆเพื่อสนใจนะครับเพื่อนๆระบบชานอะคูสติกนะครับรุ่นนี้ไม่แพงรุ่นนี้รู้สึก 2,000 นิดๆครับ Lazada Shopee มีขายนะครับอาจจะมีลดราคาบ้างแล้วนะครับอาจจะเหลือพันกว่าบาทก็ได้นะครับปัจจุบันสวยงามครับดีนะครับผมว่าเป็นสีสันดีในการเวลานั่งเล่นกีตาร์เงียบๆคนเดียวเล่นในห้องผมว่ามีดีผมเปิดเอฟเฟคเยอะไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับก็เห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องได้กลับมาเล่นดนตรีกันได้บ้างแล้วครับก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับผมก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับหวังว่าบ้านเมืองเราจะกลับมาปกติกันดีแล้วสู้ๆสวัสดีครับ